แต่วันนี้ในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นนะคะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองขณะนี้ยังคงทรงตัวค่ะแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนที่บึง3แห่งนะคะในเขตตัวเมืองที่เป็นจุดรับน้ำยังสามารถรับน้ำได้อีกค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่เขตเมืองขอนแก่นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ถึงกับหนักมากส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองขอนแก่นในเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มลดระดับลงโดยเฉพาะถนนมะลิวันช่วงตั้งแต่ริมรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจนถึงฝั่งขาล่องเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่นเปิดใช้งานได้เพียง1ช่องทางเท่านั้นอีกฝั่งเปิดให้รถเดินเต็มทุกช่องทางโดยช่องทางด้านซ้ายนั้นยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ50ซมขณะที่โรงเรียนศึกษาคนตาบอดขอนแก่นยังคงมีน้ำท่วมโดยรอบเท่านั้นเนื่องจากได้มีการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปยังตัวอาคารส่วนปริมาณน้ำที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนบนถนนล.8ขณะนี้พบว่ายังคงทรงตัวจะมีน้ำท่วมขังในช่วงที่ลุ่มอย่างไรก็ตามจากการเปิดเจาะเส้นทางน้ำที่เกาะกลางถนนมะลิวัน5จุดมวลน้ำได้ไหลข้ามไปบึงหนองโคดทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นได้จัดการโดยให้น้ำไหลตามเส้นทางของน้ำปกติโดยสำนักงานชลประทานที่6ได้นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่มาติดตั้ง11จุดของทางน้ำจำนวน12เครื่องเพื่อทำการสูบน้ำโดยพิจารณาชั่วโมงต่อชั่วโมงส่วนมาถึงมานะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ก็จะถูกรวมกันไปลงที่บริเวณของบึงทุ่งสร้างนะฮะน้ำในส่วนบริเวณนึงก็จะถูกแยกออกไปลงไปที่ตรงห้วยพระคือนะครับห้วยพระคือตรงนั้นเราก็จะมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับของกรมชลประทานนะตั้งอยู่ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าD8นะครับตรงนั้นน่ะก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะเอาน้ำออกไปไหลลงแม่น้ำชีได้นะสำหรับน้ำที่ท่วมขังในตัวเมืองขอนแก่นเป็นผลจากฝนที่ตกหนักวัดปริมาณฝนได้ 166.2 มิลลิเมตรในเช้ามืดของวันที่2กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายได้ตามปกติซึ่งจุดที่ท่วมขังจะเป็นจุดที่ลุ่มโดยเฉพาะที่ถนนล.8ถนนบ้านกอกจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อไล่น้ำไปตามทิศทางได้เร็วขึ้นเส้นทางน้ำจะแบ่งเป็น3สายลงไปยังบึงหนองโคดบึงทุ่งสร้างและบึงแก่นนครซึ่งทั้ง3สายนี้จะไหลไปรวมกันที่ห้วยพระคือที่มีประตูระบายน้ำ D8คอยควบคุมการไหลของน้ำซึ่งขณะนี้เปิดขึ้นจาก50เซนติเมตรเป็น1เมตรก่อนไหลลงแม่น้ำชีต่อไปโดยบึงทั้ง3แห่งขณะนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีกแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ถ้าคำนวณปริมาณการไหลของน้ำโดยสภาวะปกติเราจะใช้เวลาประมาณ54ชั่วโมงในการที่จะเคลื่อนมวลน้ำจากในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดแล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยลงสู่ลำน้ำพองอย่างนั้นก็ตามหลังจากเกิดเหตุเราพยายามที่จะเพิ่มอัตราการเร่งของการระบายน้ำก็คือเป็นการเปิดบานนะครับที่ประตูน้ำ D8ห้วยพระคือนั้นจำนวน3บานซึ่งเดิมเราเปิดไว้ที่50เซนเพิ่มเป็น1เมตรแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลตามกราวิตี้ก็คือตามแรงโน้มถ่วงธรรมชาติเราก็พยายามที่จะเพิ่มอัตราเร่งครับโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่และจุดเพื่อพองไทยน้ำเนี่ยลงไปสู่ห้วยพระคืออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงวางกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆรวมทั้งการติดตั้งเครื่องหมายแจ้งเตือนจุดที่เกิดน้ำท่วมและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากขณะนี้พายุโซนร้อนคาจิกิได้พัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วค่ะสำหรับพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามานะคะทางจังหวัดก็ยังคงยืนยันนะคะว่าบริหารจัดการน้ำได้นะคะประชาชนที่พบว่ามีน้ำท่วมขังก็สามารถแจ้งเข้ามาที่จังหวัดได้ค่ะ